สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ WhatsApp Shooter ครับรายการที่จะพาน้องไปเจาะลึกเกี่ยวกับข่าววงการ FPS ทั่วโลกนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมมูเหมือนเคยครับไปดูที่ข่าวแรกในสัปดาห์นี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับ Core Game Call of Duty ครับเพราะทาง Activision ครับได้ออกประกาศนะครับภาคใหม่ของ Call of Duty Black Ops 4ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะนำน้องๆ นะครับเข้าไปสู่สงครามในโลกอนาคตในปี2065นะครับเป็นความขัดแย้งกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกลนั่นเองนะครับซึ่งในภาคนี้นะครับมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเล่นออนไลน์โคออฟครับสามารถเล่นได้สูงสุดพร้อมกันถึง4คนเลยทีเดียวและโลคอลโคออฟนะครับสามารถแบ่งหน้าจอสูงสุดถึง2คนด้วยกันนะครับและในภาคนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราสามารถเลือกเล่นตัวละครผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวแววมาด้วยนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับสามารถรองรับความละเอียดได้ถึงระดับ 4K เลยทีเดียวนะครับใครที่อยากสัมผัสเกมนี้ครับ Call of Duty Black Ops 3นะครับตอนนี้เก็บตังค์รอกันได้แล้วนะครับเพราะกำหนดการวางจำหน่ายของเขาคือวันที่6พฤศจิกายนปีนี้นั่นเองครับบนแพลตฟอร์มของ Xbox One Play 4นะครับแล้วก็เครื่อง PC นะฮะเก็บตังค์รอได้เลยครับไปดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเอาใจนักบู๊ปีศาจกันบ้างของเกม Alan Wake นะครับหลังจากที่รอคอยภาคต่อของ Alan Wake 2มา5ปีอย่างไร้วี่แววนะครับจนกระทั่งตอนนี้ครับมีการปล่อยคลิปวิดีโอเกมเพลย์นะครับที่เขาคาดการไว้ฮะว่าจะเป็น Alan Wake ภาค2นี่ครับทำให้แฟนๆคอเกมนะครับใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทาง Remedy Entertainment ครับออกมาชี้แจงและไขข้อกระจ่างแล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอเกมเพลย์แรกของ Alan Wake 2ที่น้องได้เห็นนั้นนะครับเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่เคยทำไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2010เลยทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับก็ได้พูดถึงนะครับตัว Alan Wake ครับซึ่งกำลังเดินสำรวจฉากสภาพแวดล้อมในเกมนะครับรวมไปถึงต่อสู้กับศัตรูหน้าใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับยังแสดงให้เห็นกลไกใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Rewrite Reality ด้วยครับที่ปล่อยโอกาสให้น้องๆนะครับเข้ามาเขียนนะครับเพื่อเปลี่ยนโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนครับที่เป็นแฟนเกม Alan Wake ภาค2นะครับคงต้องรอคอยกันไปก่อนแล้วครับเพราะเขาติดโปรเจกต์ครับกับ Exclusive Xbox One ที่มีชื่อว่า Quantum Break นั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าทาง Alan Wake นี่นะครับเขาถูกดีไซน์ให้มีหลายภาคอยู่แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับ Alan Wake ภาค2ยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะลงบนแพลตฟอร์มอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทาง Microsoft ครับได้ออกแบบสอบถามให้กับแฟนๆแล้วนะครับเขาจะหยิบเอา Alan Wake นี่นะครับมารีมาสเตอร์ใหม่นะครับลงบนแพลตฟอร์มของ Xbox One นั่นเองครับเพื่อเป็นโบนัสของแถมให้กับผู้ที่สั่งจองเกม Quantum Breakนะครับเพราะฉะนั้นสาวกเกม Alan Wake นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะส่วนภาค2คงต้องรอต่อไปนะฮะมาดูที่ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับน้องๆครับต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับคอเกมเมอร์นะครับที่ชอบเกมแนวสงครามเลยครับเพราะ EA นะครับประกาศยุติปิดระบบ Free to Play นะครับในเกมนะครับ Battlefield Play for Free และ Battlefield Hero เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกนะทาง EA ออกมาชี้แจงครับว่าไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ง่ายเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดให้บริการมาถึง5ปีด้วยกันนะครับถึงระยะเวลาแล้วครับที่เกม2เกมนี้จะต้องปลดเกษียณแล้ววางลงไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องๆครับเพราะว่าเรายังมี Battlefield ให้เล่นอีกหลายภาคและหลายเวอร์ชันเลยนะครับส่วนกำหนดการปิดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็วันที่14กรกฎาคม2015นี้นั่นเองนะครับเตรียมตัวไปเล่นเวอร์ชันอื่นและแพลตฟอร์มอื่นได้เลยนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการ WhatsApp Shooter ในสัปดาห์นี้ก่อนจะจากกันไปน้องๆครับใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับปรับเวลาด้วยใครที่เล่นเกมดึกนะครับก็ปรับเวลานอนเร็วได้แล้วนะครับพอใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับสัปดาห์นี้กูรูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.playbase.com นะครับ facebook.com/playbase และช่องทางสุดท้าย youtube.com กดค้นหาคำว่า playbase นะครับฝากกดแชร์และกดติดตามด้วย subscribe ครับ